แล้ว19ไม่นะคะ12ค่ะ19ถึง20 20แล้วค่ะใช่ตอนนี้20แล้วค่ะก็มีแฟนได้ยังลูกน่าจะยังค่ะพี่จะหลับเร็วเกินเพราะว่าหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองจะ20แล้วหนูไม่รู้นะว่าเดือนนี้หนูทำอะไรไปบ้างเพราะว่ามีโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปต่างประเทศด้วยแล้วก็เห็นว่าจะไปฝรั่งเศสไปทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็มีงานกับทางชาแนลนะคะไปแบบว่าดูการวิธีการทำเซรั่มของเขาแล้วก็ได้ไปแบบว่าดูบรรยากาศของฟิลส์ของชาแนลด้วยค่ะก็จริงๆปีที่แล้วได้ไปมาแล้วรอบนึงค่ะไปดูแบบว่าแจสมินฟิลส์ที่เขาปลูกดอกแจสมินเพื่อทำน้ำหอมอะค่ะใช่ค่ะก็ปีนี้ได้ไปดูวิธีการทำสกินแคร์ของเขาค่ะก็ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะแสดงว่าปีนี้ก็ไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดกับแฟนเลยหรอครับก็อาจจะไม่ได้เห็นโปรเจกต์ต่างๆเพราะว่าแฟนโปรเจกต์แบรนด์มีจัดเต็มทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวหนูไปวิสิตคาเฟ่ใช่เพราะว่าเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าหนูสัญญากับพี่แฟนคลับทุกคนที่โยนลี่ว่าจะพยายามไปทุกปีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอยากฉลองกับเขาเหมือนกันเพราะว่าหนูก็รักโอลี่ทุกคนแสดงว่าปีนี้พี่โอลี่ก็อาจจะได้ฉลองวันเกิดตรงหน้ากับหนูเลยในอายุ20เขาได้2ใช่จริงๆเหมือนจะฉลองวันที่24ค่ะใช่ก็หลังจากหนู20ไปแล้วก็อาจจะสามารถแบบเขารู้สึกเป็นไงบ้างครับพอมันเข้าเลข2แล้วแหละแต่ว่าหนูยังน่ารักสวยสดใสตาตาหนูอยู่แล้วอ่ะหนูไม่รู้ว่ามีใครคิดว่าหนู20มั้ยไม่ใช่มั้ยคะเพราะว่าหนูแบบหนูไปที่ไหนคนก็จะเรียกว่าน้องอลี่อะไรเงี้ยจนหนูรู้สึกว่าแบบหนูดูไม่เหมือนคนที่อายุจะ20เลยเนาะแต่ว่าก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็แบบเป็นน้องๆเขาทุกคนเราซื้อมินิไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ต้องใหญ่กว่าเดิมไหมครับโอ้หนูอยากรู้มากเลยว่าหนูควรซื้ออะไรให้ตัวเองอาจจะแบบว่าปีนี้อยากได้หรอปีนี้อยากไปเที่ยวค่ะอยากไปเที่ยวแบบพักชิลๆสักแบบกี่วันดีครับห้าวันใช่ค่ะต้องอ้อนขอบคุณแม่หรือขอพี่กึ้งไหมครับเพื่อจะได้แบบว่าขอเวลาพักผ่อนชัดแม่ต้องขอกึ้งค่ะว่าแบบแม่ลี่ค่ะอ้อนพี่กึ้งหน่อยเร็วขอวันมันเกิดลูกจริงพี่กึ้งจัดให้ไอ้จัดเตไปหนักไหมครับเดี๋ยวพี่เป็นพยานก็สำหรับพี่กึ้งนะคะถ้าพี่กึ้งอยู่ก็อันนี้จะ20แล้วนะคะอันนี้ก็ทำงานมาหนักมากหนูอยากได้อะไรลูกอ่ะพูดเหรออุ้ยจริงๆไม่ขออะไรมากขอแค่ได้อยู่คนวันไปนานๆค่ะว้าวพูดดีมากงงแต่หนูยังคืออยากเที่ยวอย่างเดียวหรอพอปีที่แล้วหรือว่าเรื่องความที่หนูจัดเจ็ดแจ่งไปแล้วสำหรับตัวให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากได้อะไรแค่อยากให้ตัวเองชัดแบบเองจริงๆอยากมีความสุขอยากได้ทำผลงานที่ตัวเองอยากทำค่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาหนูทำงานที่หนูรักมากๆค่ะจะรู้สึกไม่เหนื่อยเลยรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้ทำอย่างเช่นโปรเจกต์นี้หนูก็แบบไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์นะคะคือมีงานทุกวันแล้วก็แบบอัดโปรโมทว่าที่ดีเซนก็อยู่ได้แบบไม่นานมากขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าแค่แบบขอให้ตัวเองได้ทำงานที่รักไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอแล้วหนูคาดหวังกับแฟนที่จะซัพพลายหรืออะไรยังไงบ้างเพราะปีที่แล้วมีรถตุ๊กตุ๊กใช่ไหมตัวแห่รอบเมืองมีป้ายตรงยูบอร์ดตรงนู้นอะไรแหละโปรเจกต์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะหนูแค่อยากให้เขามีความสุขไปกับหนูเวลาได้ฉลองวันเกิดนะคะเพราะว่าวันเกิดของอลี่เป็นสิ่งที่แบบอลี่ได้อยู่กับคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าขับรถเร็วมากใช่ค่ะก็เลยเป็นห่วงใช่ไหมเป็นห่วงอย่าบึ้นแรงนะคะทุกคนใช่ค่ะก็รู้สึกแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแค่อยากอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ได้เซ็กเลยว่าจะต้องซื้ออะไรให้หรือว่าทำอะไรให้หนูไม่อยากให้เสียตังค์แต่ในตั้งแต่เขาก็แบบมีคุยกันเริ่มที่จะไอ้นี่เราใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มที่แบบแค่เสียเงินกันเยอะนะใช่ค่ะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วขอแค่ให้มาเจอแล้วก็ได้เจอกันหรือว่าใครที่ไม่สามารถมาก็ไม่เป็นไรเลยค่ะแค่แบบว่าได้เห็นกันผ่านออนไลน์ก็โอเคแล้วขออัปเดตเรื่องซีรีส์หน่อยครับได้เลยค่ะตัวโอซาก้ามันเกี่ยวกับความเชื่อเลยเอาดิตัวไปลูกจริงๆรู้สึกว่าในเรื่องของเราค่ะพอยที่เราพูดคือเราไม่ได้เจาะจงแบบเราไม่ได้พูดว่าศาสนาไม่ดีแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบว่าคนที่ใช้ศาสนาเป็นสิ่งที่หารายได้ให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอาความเชื่อของคนมาเป็นแบบจุดที่เราไปหาเงินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องแบบนั้นมันมีทีเซอร์ออกมาหลายคนก็แบบมีการช็อกเลยมีการแบบว่าพูดคุยกันถึงความน่าตกใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้มันดูเซนเซอร์ทีป่ะซึ่งจริงๆแล้วหนูรู้สึกดีใจมากๆที่คนพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันคือพอยต์ของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเราทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่พ่วงกับทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดดิสคัชชั่นให้คนได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ให้คนได้รู้ว่าแบบสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในโลกของเราทางทีมงานว่ายังไงกับฟีดแบ็กบ้างเพราะอันนี้มันมีหลายมันมีทั้งเสียงแตกกับเสียงดี
ือนมีการรับไปสอดเสียใช่เข้าใจค่ะก็จริงๆแล้วตัวลีเองรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเชื่อแบบไหนหนูรู้สึกว่าเหมือนมันก็มี example ให้ได้เห็นว่าจริงๆในทุกวันนี้มันก็มีคนที่ทำแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เหมือนเป็นแบบว่าให้ awareness ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อะไรแต่ช่วงนี้หนูยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหมครับกับคอมเมนต์ที่วิจารณ์กันเกี่ยวกับเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เห็นบ้างนะคะแต่ว่าหนูเองรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงใช่ค่ะหนูชอบบทนี้ใช่หนูชอบบทนี้เพราะว่าตัวเดียที่หนูเล่นนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เหมือนอลิเลยอลิอยากให้ทุกคนดูก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาเดียวแต่มันมีแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนหลายๆอย่างมีการแบบว่าเรื่องเงินเรื่องแบบว่าความรักอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากเลยค่ะเลยอยากให้ดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ดูแล้วก็อยากให้ดิสคัสกันว่ารู้สึกยังไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างค่ะหนูรู้สึกว่าแบบ entertainment industry อะค่ะเหมือนแบบวงการนี้เราทำอะไรออกมาเราก็อยากให้คนอยากให้คนได้คุยกันว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงอะไรประธานทีมงานเขาก็รับมือไว้ได้อยู่แล้วแหละเนาะกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แค่ดิจิตอลออกมาคนยังพูดถึงเยอะเลยอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วด้วยทีมเอเลียพี่เขาก็คอยบอกหนูตลอดจริงๆเวลาก่อนรับงานอะไรหนูก็จะคุยกับเขาก่อนอยู่แล้วว่าคิดว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือตัดสินใจกันแบบหลายคนมากๆแล้วถือเป็นอีโปรเจกต์หนึ่งที่หนูก็ตั้งใจเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของหนูเลยที่แบบเป็นซีรีส์จริงๆแล้วเป็นแบบเมนคาแรคเตอร์ใช่แบบไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูก่อนถ้าเกิดว่าแบบไม่พอใจตรงไหนเราลองดูก่อนแล้วก็มาคุยกันได้ค่ะเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกไปว่าการที่หนูมีผลงานแบบนี้ออกมาอยากให้ทุกคนได้คุยกันลองเห็นมุมใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะคุณค่ะหนูคอมมิตกับพี่กึ้งไหมบอกว่าแบบห้ามมีแฟนอะไรเงี้ยคอมมิตไหมเขาห่วงมากโอเคแต่ว่าปีนี้ก็หนูก็ไม่มีแฟนไม่ได้หรอมีแบบบางบริษัทก็ห้ามศิลปินมีแฟนจริงเหรอคะก็จริงๆรู้สึกว่าค่ายหนูไม่ได้มีกฎแบบนั้นอยู่แล้วแต่มันแค่เป็นฟิลแบบพอหนูสนิทกับกึ้งมากๆเขาก็คอยดูแลเหมือนเป็นฟิลอาหลานนะคะเขาก็จะคอยบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องดูแลตัวยังไงต้องรู้จักแบบว่าดูคนให้เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆหนูรู้สึกว่าในฐานะ CEO เขาก็คอยดูแลลี่ในหลายๆเรื่องซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบห้ามไม่มีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆครั้งที่เราได้คุยกันแล้วแบบเราก็ได้ exchange ความคิดของกันและกันวิธีการพูดแบบไหนของพี่กึ้งที่บอกว่าเรารู้ว่าต้องไม่มีแฟนนะเขาพูดว่ายังไงแบบไม่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยค่ะเขาไม่ได้ดุเขาไม่ได้ดุค่ะเขาแค่บอกว่าแบบเราต้องดูให้เป็นแบบว่าเขาก็จะบอกว่าแบบนี้ไม่ควรนะใช่ค่ะก็จะซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่มีผู้ใหญ่หลายๆคนข้างๆหนูที่เข้าใจแล้วก็แบบคอยสอนหนูแล้วก็คอยให้ example ให้หนูได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าแบบอันนี้ก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้มานานนี่ขนาดนั้นแล้วใกล้เลขสองแล้วหนูอยากมีแฟนใช่ยี่สิบแล้วสาวแบบเผื่อมีแบบหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าถ้ามีแล้วแฮปปี้โอเคแต่ถ้ามีแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูก็แฮปปี้กับการที่ได้อยู่แค่นี้หนูเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวด้วยแล้วหนูคิดว่าต้องผ่านด่านต้องผ่านใครแม่ผ่านด่านเยอะไหมสองสามพ่อกึ่งก่อนค่ะกึ่งคือด่านที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนูเคยเจอมาแล้วค่ะด่านแบบปังด่านที่สองคือแม่หนูว่าพ่อค่ะพ่อสองใช่ค่ะแล้วแม่ก็จะเป็นฝ่ายแบบโอเคใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกึ่งหนึ่งพ่อสองแม่สามเลิศตัวอลิซ4แต่อลิซก็คือคนเดียวพี่น้ำกับพี่ปลา4ใช่ค่ะจริงค่ะ